บัญชาการทหารอากาศเปิดสัมมนาการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศเปิดสัมมนาการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศ RTAF Tech Talk 2024 มุ่งสู่เป้าหมายการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนวันที่16มกราคม2567พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศ RTAF Tech Talk 2024 ณ ห้องบรรยายอาคาร 4 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติโดยมีผู้แทนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมและผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทั้งนี้พลอากาศเอกพันภักดีกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในวันนี้การวิจัยและพัฒนาถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำพากองทัพอากาศไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนลดการจัดซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวต่อว่าส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศอย่างคุ้มค่าต่อไปเป็นเวลาหลายทศวรรษที่กองทัพอากาศได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาอากาศยานและยุทโธปกรณ์ต่างๆปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวอีกว่าและมีการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิโครงการ Solar XUAV โครงการสารดับไฟป่าสู่ท่อ 0.1 โครงการจรวด 2.75 นิ้วโครงการอากาศยานไร้คนขับโจมตีโครงการอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูงโครงการอากาศยานไร้คนขับเป้าอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าแนวทางจากนี้ไปเราต้องร่วมกันผลักดันและหาแนวทางนำงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปสู่การผลิตบรรจุใช้งานในกองทัพอากาศให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาพรวมให้พัฒนาก้าวไปอย่างพร้อมกันกองทัพอากาศต้องการความร่วมมือไม่เพียงแค่ภายในหน่วยงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีขีดความสามารถและมีความรู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถสนับสนุนภารกิจป้องกันประเทศของกองทัพอากาศให้เกิดศักยภาพสูงสุดอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวด้วยว่าคาดว่าการจัดงานสัมมนาในวันนี้จะนำมาซึ่งแนวทางในการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่แนวทาง Unbeatable Air Force ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมเปิดประวัติดาราสาวหญิงจุฬาลักษณ์หลังจากไปอย่างสงบเข้าวงการตั้งแต่อายุ15เปิดประวัติดาราสาวหญิงจุฬาลักษณ์หลังจากไปอย่างสงบฝากผลงานดีๆไว้เทียบเข้าวงการตั้งแต่อายุ15ปีผลงานละครภาพยนตร์แสดงไว้หลายเรื่องเป็นอีกความสูญเสียในวงการบันเทิงเมื่อดาราสาวหญิงจุฬาลักษณ์ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งโดยมีการแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจนักแสดงสาวหญิงจุฬาลักษณ์หรือจุฬาลักษณ์อิสมาโลณวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตศาลา8 กทมตั้งแต่วันอังคารที่วันที่16มกราคมถึงวันที่23มกราคม2567ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ติดตามผลงานของหญิงจุฬาลักษณ์มาตลอดสำหรับประวัติของหญิงจุฬาลักษณ์เกิดวันที่29ธันวาคม2521จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตก่อนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15ปีด้วยการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเพียงสิ่งเดียวศิลปินกบทรงสิทธิ์จากนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องทอฝันกับมาวิน และมีผลงานด้านการแสดงละครและภาพยนตร์อีกมากมายอาทิจันทร์ฤจะฉายบันทึกจากลูกผู้ชายขุมทรัพย์อมตะนครพระอภัยมณีเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีผลงานละครล่าสุดอาทิบทยี่สุนจากละครหนึ่งดาวฟ้าเดียวที่แม้ลาจอไปได้สักพักแล้วแต่ก็ยังได้ใจแฟนละครที่จดจำได้ขณะที่ชีวิตส่วนตัวของหญิงจุฬาลักษณ์แต่งงานกับเดวิดอิสมาโลนและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแองจี้ฟิตเกอร์สเกตติ้งแองเจลีนาอิสมาโลนสุดอาลัยหญิงจุฬาลักษณ์นักแสดงสาวชื่อดังสุดเศร้าเผยกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมกระแตอาสยามซื้อบ้านหลังที่6จากน้ำพักน้ำแรงกระแตอาสยามอวดบ้านหลังที่6จากน้ำพักน้ำแรงของตนขอบคุณทุกดราม่าทุกแรงผลักดันเผยมีอีกหลายโปรเจกต์ใหญ่ๆเตรียมลุยเยอะมากชื่นชมในความเก่งความขยันของนักร้องสาวขาแดนอย่างกระแตอาสยามเรียกว่ามีความสามารถรอบด้านทั้งร้องเพลงเต้นธุรกิจสาวกระแตก็ทำได้ดีทุกด้านเริ่มจากติดลบจนปัจจุบันรวยวันรวยคืนกระแตอาสยามอวดบ้านหลังที่6ล่าสุดสาวกระแตได้ลงรูปในอินสตาแกรมส่วนตัวซื้อบ้านเพิ่มอีกหลังเป็นหลังที่6แล้วหลังนี้ตั้งใจให้เป็นโฮมออฟฟิศชั่วคราวเพื่อให้ทีมงานได้อยู่พร้อมให้กำลังใจทุกคนขอบคุณทุกแรงผลักดันและทุกดราม่าที่ทำให้ตนมีทุกวันนี้พร้อมระบุข้อความกระแตอาสยามอวดบ้านหลังที่6ด้วยน้ำพักน้ำแรงบ้านหลังที่6ของฉันเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีพร้อมมีเงินทองกองให้ลูกหลานและแตรเริ่มจากติดลบค่ะฉันโคตรจะภูมิใจในตัวเองเลยจากการทำมาหากินแบบสัมมาอาชีวะจริงใจกับทุกงานที่ได้ทำมันทำให้เรามีวันนี้จริงๆการจะมาจุดนี้ได้แน่นอนว่ามันโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยของคนเราไม่เท่ากันรู้แค่ว่าใครทำ10แตรทำ100ใครใส่100แตรไป 1,000 และจะยังไม่หยุดจนกว่าจะสานฝันตัวเองให้ครบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีนี้บริษัทและโรงงานที่กำลังเริ่มสร้างใกล้เสร็จแล้วและยังมีอีกหลายโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เตรียมลุยอีกเยอะมากยังเหนื่อยอีกเยอะเลยขอบคุณทุกแรงผลักดันและกำลังใจจากทุกคนขอบคุณทุกดราม่าที่ทำให้เราถีบตัวเองได้มาถึงวันนี้ปลหลังนี้ตั้งใจซื้อเป็นโฮมออฟฟิศชั่วคราวเพื่อให้ทีมงานได้อยู่กันแต่ว่าเดี๋ยวบริษัทของเราที่สร้างใหม่ก็ใกล้เสร็จแล้วเลยไม่รู้จะเอาไว้ทำไรเลยแวะมาดูบ้านมัวถ่ายแต่บ้านแต่ลืมถ่ายรูปตัวเองกับบ้านเลยกระแตอาสยามอวดบ้านหลังที่6แตรขอเป็นพลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสู้และสู้เท่านั้นแค่เราเชื่อว่าทำได้สมองและร่างกายเราจะหาทางทำมันให้ได้แน่นอนขอแค่ตั้งใจและพยายามอย่างจริงจังอย่าเพิ่งพูดคำว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำสู้ไปด้วยกันนะคะกระแตอาสยามอวดบ้านหลังที่6